สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม X-Shot Server G นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นปืนลูกซอง EX ม่วงรุ่นอัปเกรดนะครับอัปเกรดจาก8ดาวเป็น 8.5 นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับรูปร่างใหม่นะครับแล้วก็ยิงแรงขึ้นรัวขึ้นแล้วก็เป้านิ่งนะครับคือจะไม่โยกขึ้นโยกลงเลยนะครับผมก็คือเป้านิ่งอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นลูกซอง 8.5 นะครับเป็น EX ม่วงรุ่นอัปเกรดจาก8ดาวนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแจ๋วปะล่ะเนี่ยผมว่า 8.5 รอบต่อไปอ่ะที่มันสุ่มในคัมภีร์อ่ะเซิร์ฟไทยมันต้องเอามาแน่นอนนะครับผมแล้วก็สามารถกดตัว C ใช้สกิลของปืนได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้เพื่อนอีกคนนึงไปไหนเพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยช่างแม่งแล้วกันเรามาเจอกับบอสตัวแรกเลยดีกว่านะครับผมมาผมว่าแรงบอกเลยต้องเข้าไปใกล้ๆหน่อยเป็นไงแรงไม่แรงก็ดูเอานะครับตอนนี้เพื่อนเกิดแล้วเดี๋ยวผมกด F1 นะครับปุ๊บแล้วกดตัว C สกิลของปืนนะครับนี่นะครับจะยิงรัวขึ้นนะครับดูคือแบบรัวมากยิงไม่จำกัดด้วยนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้ตลอดหรือเปล่าเฮ้ยต้องใช้ได้ตลอดดิถ้าเกิดพลังโจมตีมาเต็มหลอดไอพลังของปืนอะเต็มหลอดอะมันกำลังรีโหลดสกิลอยู่นะครับบอสตัวแรกก็ถูกกำจัดไปได้ง่ายดายนะครับผมสบายสบายบอกแล้วไอปืนตัวนี้สามารถกดตัว C เปลี่ยนเป็นธนูได้แต่ผมยิงอะไรแรงอยู่แต่เราไปดีกว่าเราไม่เสียเวลานะครับผมมาคลิปนี้นะครับผมขอไลค์สักประมาณ200ไลค์ก็พอนะครับผมจะเช็คยอดว่ามีคนคอยให้กำลังใจผมอยู่หรือเปล่านะครับผมก็ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ถึง200ไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบมาครับโอเคนี้เราก็ผ่านไปอย่างง่ายดายนะครับผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะอันนี้น่าจะง่ายๆแต่ตรงเนี้ยจะกระโดดผ่านหรือเปล่าบางทีมันชอบติดไงเฮ้ยเกือบตายจัดลู่ตะกี้โดนหนามปักตูด ผมว่าลูกซองเนี้ยมันยิงทะลุใช่ไหมไอ้ลูกซองตัวนี้น่าจะยิงทะลุอยู่แล้วเนี่ยมาละแมงป่องไอ้ตัวนี้ก็อึดเอาเรื่องอยู่ก็มันยิงทะลุเจ๋อไอ้ลูกหมดเดี๋ยวสกิลของปืนเอาไปลั่นใส่บอสดีกว่านะครับน่าจะเวิร์กกว่าหมดยังไม่หมดอีกเหรออ๋อน่าจะเป็นของตัวข้างนอกแล้วมั้งผมขึ้นข้างบนก่อนปึ๊บทันไหมทันอยู่เอ้ยอะไรวะเนี่ยติดเกือบตายถ้าตายนี่ต้องเกิดใหม่ด้านล่างไปเนี่ยอีก2เฮ้ยเหลืองในอีกหมดเกลี้ยงนี่เล่นคนเดียวเนี่ยเซิร์ฟเวอร์จีนประตูจะเปิดให้เราไหมโอเคเปิดให้แจ๋วเลยกด F1 เพิ่มค่าพลังโจมตีแล้วก็บวกกับสกิลของปืนเนี่ยยิงอัดรัวๆเข้าไปเลยแจ๋วเลยอยากเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยมากเลยเดี๋ยวผมจัดแน่ถ้าเกิดได้ถ้าเกิดมันเอาเข้าเซิร์ฟไทยอ่ะแต่ไม่รู้จะโดนเนิร์ฟดาเมจหรือเปล่ามาอัดเข้าไปอย่างนี้เลยครับสบายสบายดูครับเลือดบอสไหลเป็นน้ำเฮ้ยแต่พวกนี้แม่งมาอีกแล้วแม่งปั๊มเลือดรัวๆไม่ได้ด้วยเซิร์ฟจีนอยากให้มันปั๊มรัวได้ยิงอัดเข้าไปเลยเดี๋ยวรอพวกมอนพวกนั้นเกิดแต่กด F2 อัดใส่พวกแม่งผมก็ลืมมาตายละสบายสบายนะครับนี่ขนาดลงคนเดียวเนี่ยอันนี้อารามแบบยากหรือง่ายไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ช่างมันเถอะ ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่สัญญาไว้ว่าผมจะสตรีมข้ามปีนะครับแต่ว่ามันก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับทำให้ผมไม่สามารถสตรีมข้ามปีได้นะครับก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมอันนี้รอบบอสแล้ว
แล้วบอสก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็จะสบายสบายหน่อยผมใช้สกิลของปืนเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคูลดาวน์มันรอนานไงไอ้เพิ่มค่าพลังโจมตีอ่ะบอสก็ตายอย่างง่ายดายนะครับโอ้ชอบว่ะนะก็จะวิ่งอืดๆหน่อยก็เซิร์ฟเวอร์จีนมันของบวกวิ่งมันไม่ได้วิ่งเร็วมากมายเท่ากับของไทยอ่ะเนาะผมมีระเบิดไอ้นี่ด้วยว่ะระเบิด JD ด้วยว่ะถ้าโยนคอมโบเข้าด้วยกันน่าจะแป๊บเดียวตายแหละอันนี้ก็ยังอึดอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับปืนตัวนี้เราไว้ใจได้นะครับแรงอยู่เจ๋อเลยโอ้แม่งยิงรัวๆเลยแม่งยิงรัวๆเลยนะยัดสกิลยัดสกิลของปืนเข้าไปแตกไหมแตกแต่ด่านนี้แหละจะเด้งจีนหรือเปล่าจะเด้งเหมือนไทยหรือเปล่าผมไม่ได้ตั้งค่าภาพด้วยไงเสียงมันเด้งมากเลยเนี่ยมันจะเด้งเปล่าวะไม่น่าเด้งหรอมั้งไปเราเดินไปนะครับวิ่งวิ่งไปขอให้ไม่เด้งนะแมวเหมือนไทยแล้วนะก็เหมือนเดิมไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับโอ้ไอตัวนี้แม่งก็ยังถึกเหมือนเดิมแตกเหลือ2ตัวใช่ไหมวันนี้ผมมองอะไรไม่เห็นเลยหมอกหนามากผมรู้สึกว่ามาเล่นเซิร์ฟเวอร์เขานี่ลื่นมากเลยไม่รู้ทำไมเพราะว่าตัวละครวิ่งช้าหรือเปล่ามันไม่ได้เคลื่อนที่เร็วอะไรเงี้ยหรือผมคิดไปเองวะแต่ผมน่าจะคิดไปเองแหละไอ้ผมไปเรียกอีกตัวหนึ่งมาดีกว่าผมจะยิงทะลุไปเรียกอีกตัวมาแป๊บมาพร้อมกันเลยมาแม่งมาละเฮ้ยมันทุบแล้วมันทุบแล้วบอสอีกตัวบอสอีกตัวตามผมมาปะหรืออยู่เฉยมันหาผมไม่เจอเหมือนมันจะหาผมไม่เจอปะเรียบร้อยเหลือ1แรงมากครับปืนลูกซองตัวนี้เรียบร้อยนี่ตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยแต่ผมจะปาระเบิด JD เข้าไปนะครับกับไอ้บอสตัวนี้ไอ้บอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็บอสกากๆนี่แหละปาไปทีนึงปึ๊บกด F1 แล้วก็ใช้สกิลของปืนโอ้บอสตายไวมากครับทุกคนยังไม่ทันได้ปล่อยสกิลเลยบอสก็ตายห่าแล้วอะไรครับเนี่ย อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นพวกนางเงือกกาครับเอาลูกตุ้มทุบๆไปแม่งก็ตายเดี๋ยวนะมันยิงได้ทีละ2ใช่ปะกดค้างเลยโอ้นี้ผมยิงอันนี้ไม่ทันว่ะเราสามารถยิงฟองน้ำให้มันแตกได้นะครับอันนี้เราก็หลบพ้นแล้วเนาะมันคงตามขึ้นมาไม่ได้ละแม่งติดขั้นบันไดซะก่อนมาอันนี้ก็เป็นบอสนางเงือกนะครับอันนี้เราสามารถบินเข้าไปได้ไหมน่าจะบินเข้าไปได้นะอันนี้ระดับยากหรือง่ายเนี่ยทำไมมันดูง่ายๆสำหรับผมจังวะปึ๊บมาผมเข้ามาได้ละอันนี้กด F2 ใส่ได้ไหมกด F2 ใส่น่าจะโดนแหละอันเนี้ยอาดเข้าไปรัวๆเลยไปละไปไปเลยโอ้หลอดลดไวมากหรือมันก็ปกติมันอยู่ละเดี๋ยวต้องมีเวลาให้เราขึ้นพักไปหายใจก่อนใกล้หมดหลอดแล้วใกล้หมดหลอดแล้วมาขึ้นมาโอเคแจ๋วรอให้หลอดเต็มก่อนแล้วก็ฮึบลงไปใหม่
เดี๋ยวเราต้องพักด้วยเราต้องพักหายใจด้วยนะครับผมทำไมกั้นหายใจในนิดเดียวเองวะโอเคพักหายใจก่อนปึ๊บพักหายใจก่อนโอเคแล้วก็ดำลงไปใหม่แค่นี้ก็หมดแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนผมมาแล้วเรียกบอสออกมานี่เดี๋ยวผมขอฆ่าตัวตายได้ไหมผมจะเอาระเบิดเจดีย์เอาระเบิดเจดีย์มาแป๊บหนึ่งปึ๊บโยนใส่มันปึ๊บกด F1แล้วกดสกิลของปืนเอาไม่ได้เหรอสงสัยเพราะผมฆ่าตัวตายแน่เลยงั้นช่างมันไม่เป็นไรไว้ติดอะไรวะเรียบร้อยมารอบนี้จะจัดการยังไงดีมีบอมสีรูให้ผมไหมไม่น่ามีเนี่ยกด F1 แล้วก็ทุบไปทีนึงปึ๊บเฮ้ยพูดเป็นเล่นเคาะทีเดียวตายเลยเหรอโอ้โหนี่ขนาดลงอารามคนเดียวเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้ระดับง่ายหรือยากนะครับแต่ผมเล่นแล้วมันดูง่ายมากเลยนะครับไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับผมก็อย่าลืมนะครับ200ไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ